ต่อมาคืออะไรครับต่อมาคือสีมานะครับสีมาก็ต้องดูนะครับดูโดยเฉพาะหลวงพ่อตำบลหลวงพ่อเจ้าวาดหลวงพ่อตำบลหลวงพ่อเจ้าวาดขอฝากนะครับถามเวลาสร้างโบสถ์นะครับอย่าไปสร้างมันเล็กเกินท่านบอกว่าโบสถ์ภายในตัวโบสถ์นะครับให้มันบรรจุพระอย่าง127รูป21รูปอย่าให้เล็กกว่านี้นะถ้าเล็กกว่านี้เป็นถือว่าเป็นสีมาไม่ปังสีมาไม่ปังเพราะฉะนั้นเวลาเราจะสร้างหรือไม่สร้างมันแล้วแต่เวลาขอนะครับสำคัญขอวิสุทธิ์งานมาสีมาขอวิสุทธิ์งานสีมาขอฝากหลวงพ่อเจ้าว่าหลวงพ่อตะบนหลวงพ่อเลยด้วยว่าขอไปได้ให้มันได้มาตรฐานเลยครับกว้าง20ยาว40อันนี้คือมาตรฐานก็กำหนดไว้กว้าง30ยาว60กว้าง40ยาว80อันนี้คือมาตรฐานไม่ต้องไปใส่หรอกเข้าไปอะไรนะครับ10หรือว่าบางที่ความกว้างของโบสถ์เนี่ยขอไปที่สูงงามแบบขอไปบอกว่าขอไปแค่10ยาว15อย่างเงี้ยสร้างอาคารสร้างตึกสร้างตัวโรงบวชมันก็หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสร้างไม่ได้มาตรฐานเราขอใหญ่มาเราจะปรับเอาแค่เล็กๆก็ได้ปรับเขตนะครับสมมติว่าขอมา40 80เราปรับแค่20 40ก็ได้ปรับแค่20 30ก็ได้ปรับ15คือเราจะปรับเท่าไหร่ก็ได้ขอให้มันเล็กกว่าไม่ให้ใหญ่เกินนะไม่ให้ใหญ่กว่าที่ขอเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นสีมานี่ก็สำคัญนะครับสีมานี่สำคัญเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสีมาใหญ่แต่ถ้าดูไม่ทั่วถึงก็จะทำให้เป็นการสีมาไม่ปรับได้เพราะฉะนั้นก็ฝากคือมาอาจารย์อันนี้ดีทุกวันนี้มันก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องสีมาเท่าไหร่หรอกเพราะว่าในสมัยก่อนนะครับในสมัยก่อนที่ไม่มีการขอวิสุทธิ์ธรรมนะครับเขาก็เรียกว่าขาวสีมาขาวสีมาคือพื้นที่ดินนะครับพื้นที่ดินทุกแห่งเป็นสีมาทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กำหนดเขตสีมายังไงหมู่บ้านหนึ่งนะครับหมู่บ้านหนึ่งกำหนดเขตปกครองของผู้ใหญ่บ้านเป็นแดงเรียกว่าขาวสีมานะครับทีนี้เมื่อเป็นคำภาษีมาถ้าไม่มีการขอวิสุทธิธรรมสมมติว่าหมู่บ้านนั้นมีสองวัดแต่ละวัดไม่มีวิสุทธิธรรมที่มาเลยนะครับทั้งสองวัดก็ต้องมารวมสังฆกรรมเดียวกันนะครับก็มาทำสังฆกรรมเดียวกันเพราะฉะนั้นสมัยก่อนเวลาจะบวชนะครับจะบวชที่ไม่ได้ขอพระราชทานวิสุทธิธรรมมาภาษีมาหรือก็ไม่ได้ผูกไม่ได้กำหนดคณะสงฆ์ไม่ได้กำหนดเขาก็จะส่งคนเป็นรักษาตามถนนนะมีถนนจะเข้าหมู่บ้านมีสายคนไปเฝ้ากลัวครับจะเข้าไปในเขตนะเพราะฉะนั้นสีมาในตำการทุกวันนี้ก็จะไม่เป็นห่วงเพราะอะไรเนาะแต่ละวัดมีวิสุทธิธรรมสีมาเอาวิสุทธิเขตวิสุทธิธรรมแล้วก็นอกจากเขตวิสุทธิธรรมแล้วก็ยังกำหนดเขตอะไรครับเขตนิมิตเอาเขตนิมิตแค่นั้นเป็นเขตสีมาอันนี้ก็จะ